จากนั้นพระมหาถนัดอัฏฐจารีเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถวายรายงานต่อประธานที่ประชุมพูดถึงเหตุผลในการที่มาใช้สถานที่ที่วัดพรหมคุณารามในการจัดการประชุมในครั้งนี้และได้มีมติจากการประชุมใหญ่ตลอดถึงในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและงานที่กำลังกระทำอยู่และเป็นการวางแผนงานโครงการของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่จะทำต่อไปจบแล้วท่านประธานที่ประชุมคือพระเดชพระคุณพระสุนทรพุทธวิเทศได้กล่าวให้โอวาทและเปิดประชุมซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ประชุมกันตามวาระซึ่งก็มีวาระแจ้งให้สมาชิกได้ทราบถึงอาการอาพาธของหลวงตาชีคือพระวิเทศธรรมรังสีและอาการอาพาธของพระเทพกิตติโสพลประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่วัดวชิรธรรมประทีปมหานครนิวยอร์กซึ่งก็ท่านพระเถระทั้งสองรูปก็อยู่ในอาการอาพาธและก็อยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลอยู่ต่อจากนั้นก็ได้มีการหารือในหัวข้อสำคัญคืองานในด้านการศึกษาคือมีการจัดสนามสอบนักธรรมและสอบธรรมศึกษาและการสอบบาลีสนามหลวงซึ่งก็ได้มีการหารือและจัดสถานที่สอบซึ่งก็มีวัดในเครือที่มีความพร้อมก่อนทั้งโซนตะวันตกและโซนตะวันออกรับเป็นสถานที่จัดสอบและงานที่สำคัญที่ได้มีการวางแผนงานโครงการที่จะทำกันก็คือเนื่องจากในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้มีมติร่วมกันที่จะจัดงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจะได้เดินทางไปร่วมกันประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาณกรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการทำบุญตักบาตรเจริญจิตตภาวนาและมีการถวายเครื่องราชสักการะเป็นส่วนแห่งการเฉลิมฉลองในส่วนที่เป็นปีมหามงคลที่พระสงฆ์ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนั้นแล้วก็ได้มีแผนงานโครงการต่างๆซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนงานการก่อตั้งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการและการอาพาธของพระภิกษุพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ก็ได้มีการพูดคุยและตกลงกันเพื่อที่จะให้งานการคณะสงฆ์ในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเจริญมั่นคงถาวรสุดท้ายในการประชุมทุกวาระแล้วได้เชิญท่านกงสุลอภิพันธ์ชี้เจริญได้ขึ้นถวายข้อคิดแด่พระธรรมทูตในฐานะเป็นข้าราชการที่สถานกงสุลใหญ่แห่งนครลอสแอนเจลิสได้ถวายความรู้และได้แสดงความชื่นชมยินดีในงานพระธรรมทูตที่มีประโยชน์และเป็นการเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมไทยภาษาตลอดถึงศาสนาด้วยต่อจากนั้นดร.น้ำเพชรพาณิชพันธ์ซึ่งเป็นอุบาสิกาผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยงานพระพุทธศาสนามีความรู้จักคุ้นเคยกับพระสงฆ์บางวัดก็ได้เข้าไปช่วยในฐานะที่เป็นคนไทยที่เติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาเรียนรู้ระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาและต้องการที่จะช่วยให้พระพุทธศาสนามีบทบาทในสังคมของอเมริกันได้เข้ามาให้ข้อคิดในแง่ของการตั้งศูนย์วิปัสสนากรรมฐานการให้โอกาสแก่คนท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการลดปัญหาของสังคมอเมริกันซึ่งมีปัญหาสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาครอบครัวปัญหา
เด็กวัยรุ่นหรือเยาวชนต่างๆที่ไม่มีศีลธรรมเพราะฉะนั้นวัดไทยหรือว่าชุมชนไทยที่มีวัดเป็นศูนย์กลางนั้นสามารถที่จะช่วยชุมชนของคนอเมริกันได้ซึ่งดร.น้ำเพชรพาณิชพันธ์ได้ถวายข้อคิดและได้ถวายความรู้แก่พระธรรมทูตพอสมควรเพราะฉะนั้นในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยวิสามัญในปีนี้ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้พระธรรมทูตมีความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรของพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็ได้เห็นภาพรวมของงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาณวัดพรหมคุณารามซึ่งในการมาประชุมในปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบรรดาพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในวัดต่างๆในเครือของสมัชชาสงฆ์ไทยทั่วสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาร่วมประชุมในจำนวนทั้งหมด103รูปการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยวิสามัญของคณะพระธรรมทูตได้มีการปรึกษาหารือวางโครงการแผนงานโครงการต่างๆได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณบรรดาพระธรรมทูตและพระเถรานุเถระที่ได้เดินทางมาร่วมการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางซึ่งได้เดินทางมาร่วมในพิธีมหามงคลวางศิลาฤกษ์สุวรรณเจดีย์ของวัดพรหมคุณารามและได้มีเมตตากล่าวเปิดประชุมและให้โอวาทอันเป็นประโยชน์แก่พระธรรมทูตทั้งหลายก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกๆฝ่ายมาณโอกาสนี้ขอเจริญพร